สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมาดินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะแวะมาทำคลิปเปรียบเทียบแล้วก็รีวิวความรู้สึกของการใช้งานนะครับของเสื้อโปโลลาฟลอเรนซ์นะครับซึ่งจะเป็นระหว่างรุ่นที่เป็นรุ่นคลาสสิกนะครับก็คือเป็นเนื้อผ้าที่เป็นเท็กซ์เจอร์เหมือนผ้าแบบเรียกว่าผ้าปิเก้นะครับที่เป็นคลาสสิกตลอดกาลของแบรนด์โปโลลาฟลอเรนซ์เนี่ยกับเนื้อผ้าแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นคอตตอนที่มีความนุ่มมีความละเอียดแล้วก็มีความเป็นแบบเป็นไฟล์คอตตอนจริงๆนะครับความละเอียดและความนุ่มของเนื้อคอตตอนรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในมุมมองผมนะก็คือว่าผมมีความรู้สึกว่าความใส่สบายแล้วก็ความนุ่มของเขาเนี่ยมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของเนื้อผ้าแบบคอตตอนนะครับถ้าใครที่ใส่โปโลมานานๆนะครับจะมีเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนเสื้อคอกลมของโปโลที่ขายตัวละ 2,900 นะครับอันนั้นน่ะก็จะเป็นผมจัดให้ตัวนั้นเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นพรีเมียมคอตตอนคือเป็นคอตตอนที่ดีทอมาละเอียดนะครับแล้วก็แพงก็จริงแต่ว่าเป็นเนื้อผ้าที่แบบแพงสมราคาแต่พอมาเจอรุ่นใหม่ที่เป็นตัวนี้นะครับคือเนื้อผ้าเขาจะมีความแบบอีกสเต็ปนึงอ่ะต้องใช้คำว่าแบบขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของความเป็นคอตตอนแล้วก็ใส่สบายแล้วก็รู้สึกเย็นแล้วก็รู้สึกว่าเขาระบายอากาศได้ดีกว่ามากๆนะครับแบบชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นระหว่าง2ตัวนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาทำแบบคลิปเปรียบเทียบในทุกๆมิตินะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีเพื่อนๆที่ติดตามในช่องเนี่ยเป็นแฟนคลับของโปโลลาฟลอเรนซ์เนี่ยอยู่เยอะมากนะครับผมเองไม่ได้เป็นเซียนโปโลลาฟลอเรนซ์นะครับแล้วก็อาจจะมีเสื้อผ้าของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ว่าเป็นคนที่ก็ทุกครั้งเวลาที่เดินผ่านครับก็จะแวะเข้าไปดูว่ามีตัวไหนมาใหม่บ้างนะครับอย่างช่วงที่ผมกำลังทำคลิปเนี่ยเขาก็จะเป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยความเก๋ของเขาก็คือว่าเขาจะมีเสื้อเป็นแบบสีแดงๆนะครับแล้วตัวปักโลโก้ม้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีทองผมเองผมยังคิดเลยว่าเอ๊ะเราควรจะซื้อมาใส่ตอนตรุษจีนหรือเปล่านะครับก็จะเป็นแบบเสื้อแบบเหมือน limited edition ในช่วงซีรีส์ที่ใกล้ตรุษจีนของเขาแล้วมาดูถึงทีละประเด็นเลยดีกว่านะครับราคาของ2ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคาเท่ากันเป๊ะนะครับอยู่ที่ราคา 4,900 บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าปิเก้หรือว่าเป็นผ้าแบบคอตตอนแบบใหม่ของเขาเนี่ยก็ราคาเท่ากันอยู่ที่ 4,900 บาทนะครับผิวสัมผัสครับของผ้าปิเก้เนี่ยก็จะให้ความสัมผัสทางด้านนอกนะครับที่มีความแข็งกว่าแล้วก็อยู่ทรงมากกว่านะครับเพื่อนๆจะเห็น texture หรือว่าผิวสัมผัสทางด้านนอกที่มีความเป็นแบบเส้นใหญ่มีแบบเหมือนเป็นรูๆนะครับแล้วก็มีความแข็งมากกว่านะครับแต่ว่าเทคนิคของเขาคือทางด้านในของเขาเนี่ยจะมีความนุ่มที่มากนะครับนี่ก็คือผิวสัมผัสด้านนอกเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเวลาจับเนี่ยรู้สึกขรุขระนะครับแต่ว่าทางด้านในเนี่ยจะเรียบเนียนแล้วก็ใส่สบายมากๆนะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นที่เป็นแบบคอตตอนแบบนี้เลยนะครับก็จะมีความนุ่มแบบนุ่มไปเลยครับคือผิวของเขาทางด้านนอกกับทางด้านในเนี่ยคือมีความนุ่มแบบเห็นไหมครับอยากให้ดูผ่านกล้องมากๆคือมีความนุ่มแล้วก็สัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เพื่อนๆเนี่ยยกผ้าแล้วก็จับเลยนะครับคือนุ่มแล้วก็ใส่สบายแล้วก็ระบายอากาศได้แบบดีนะครับเท่าที่ผมลองใส่นะตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่าผิวสัมผัสของเขาเนี่ยเป็นคอตตอนที่ผมคิดว่าใส่สบายที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ผมเคยใส่มานะครับคือใส่สบายกว่าคอตตอนทั่วๆไปนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกคอตตอนประเภทนี้เนี่ยว่าอะไรนะครับแต่ว่าในใบของเขาในแท็กนะครับเวลาที่เราซื้อมานะครับเขาก็จะเขียนว่าเป็นไฟลักชัวรี่ยาร์นก็คือเป็นเหมือนเส้นใยแบบในระดับแบบลักชัวรี่นะครับแล้วก็เป็น crafted from cotton ก็คือเป็นเหมือนเส้นใยคอตตอนนี่แหละนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแบบในระดับที่เรียกว่าขั้นสุดนะครับระดับแบบลักชัวรี่อะไรของเขาก็ว่าไปนะครับก็คือนุ่มแล้วก็ใส่สบายมากๆนะครับอันนี้คือเรื่องของผิวสัมผัสนะมาพูดในเรื่องของทรงครับด้วยความที่เนื้อผ้าเขาเนี่ยมีความนุ่มเพราะฉะนั้นทรงของเขาเวลาที่ใส่เนี่ยก็จะมีความเรียกว่า soft touch ก็คือจะเป็นไปตามรูปร่างของเราเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะใส่เสื้อโปโลแล้วมีความรู้สึกว่าเก็บทรงได้ดีกว่านะผมยังมีความรู้สึกว่าเนื้อผ้าที่เป็นผ้าแบบผ้าปิเก้แบบนี้จะเก็บทรงได้ดีกว่าก็คือทำให้โชว์สัดส่วนแล้วก็เขาเรียกว่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อของเรานะครับเวลาที่เราใส่ออกมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะใส่แล้วเป็นทรงมากกว่านะครับตัวนี้เนี่ยจะใส่แล้วจะมีความพริ้วเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็น second skin อ่ะเป็นเหมือนผิวที่สองที่จะแนบไปตามรูปร่างของเราเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องไปลองนะครับว่าใส่แล้วเพื่อนๆชอบ fitting หรือชอบทรงของ
เนื้อผ้าแบบไหนมากกว่านะครับและด้วยความที่เนื้อผ้าเขาแตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างกันในระดับต่อไปก็คือเรื่องของปกนะครับปกตัวนี้จะมีความหนานะครับปกตัวนี้เนี่ยจะมีความบางแล้วก็จะมีความซอฟต์มากกว่านะครับรวมไปจนถึงบริเวณที่เรียกว่าเป็นจ้ำแขนนะครับนี่จ้ำแขนของเขาก็จะมีความนุ่มมากกว่านะครับถ้าเป็นจ้ำแขนของตัวที่เป็นคลาสสิกเนี่ยจะมีความหนาแล้วก็เรียกว่ารัดแขนได้มากกว่านะครับอย่างชัดเจนเดี๋ยวผมจะยกเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับนี่เพื่อนๆจะเห็นความหนาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับระหว่างจ้ำแขนของเขาแล้วก็ระหว่างปกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ชอบปกแข็งๆนะครับก็ต้องซื้อเป็นรุ่นที่เป็นแบบผ้าปีเก้แบบคลาสสิกแต่ถ้าใครต้องการลุคที่ดูแบบผ่อนคลายรีแลกซ์สบายๆก็อาจจะใช้เป็นรุ่นใหม่นะครับที่ไม่ได้ซีเรียสของเรื่องปกนะครับแต่ต้องบอกไว้เลยว่าเสื้อของโปโลเนี่ยปกเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่จะย้วยก่อนแล้วก็จะไปก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นเรื่องปกติของเสื้อของโปโลลาฟลอเรนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของเขาอะนะครับก็คือตามสภาพการใช้งานนะว่าเป็นยังไงนะครับในเรื่องของไซส์ครับถึงแม้ว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์เดียวกันนะแล้วก็เป็น Made in เวียดนามด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ผมเนี่ยใส่เป็นคนละไซส์กันนะครับถ้าเป็นรุ่นคลาสสิกนะของ Martin Poo นะครับผมใส่เป็น Custom Fit นะครับเป็น Custom Slim Fit นะครับเป็นไซส์ M นี่ผมให้ดูนะครับให้ดูแท็กทางด้านหลังด้วยนะครับเขาก็จะมีเขียนโค้ดต่างๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรนะครับก็คือผมจะใส่เป็นไซส์ M แล้วก็เป็น Custom Slim Fit นะครับสำหรับรุ่นที่เป็นผ้าปิเก้แบบคลาสสิกแต่พอมาเป็นรุ่นที่เป็นแบบ Finet Coston เนี่ยผมก็จะใส่เป็นเนี่ยครับเป็นไซส์ S เห็นไหมครับเป็นไซส์ S แล้วก็เป็นฟิตที่เรียกว่าเป็น Slim Fit เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆอย่าได้ชะล่าใจว่าถ้าเราเคยใส่เสื้อโปโลเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเนื้อผ้าแบบคลาสสิกเวลาที่เราเปลี่ยนเนื้อผ้าใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องใส่ฟิตติ้งเดิมแน่ๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนละฟิตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยผมก็เลยใส่เป็นไซส์ S นะครับมาร์ตินพูสูง178หนักประมาณ80กิโลกรัมนะครับหุ่นนักกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าใส่ออกมาฟิตติ้งพอดีแต่ตัวนี้ผมต้องลดไซส์นะครับก็คือต้องเปลี่ยนมาใส่เป็นไซส์ S ถึงจะพอดีกับรูปร่างของตัวเองนะครับอันนี้เป็นดีเทลที่อยากจะบอกเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยจะต้องลองทุกครั้งนะครับบางครั้งเราเห็นเอ้ยเป็นเสื้อโปโลเหมือนกันเราอาจจะฝากเพื่อนซื้อจากต่างประเทศหรือว่าสั่งผ่านเว็บไซต์เนี่ยแต่ไซซิ่งของเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเช็คไซส์ให้ดีนะครับลำดับต่อไปครับจะเป็นเรื่องของการปักเพราะว่าหัวใจของโปโลเนี่ยก็คือตัวโลโก้ที่เป็นตัวม้าอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่อันนี้ผมจะให้ดูการปักนะที่ปักอยู่บนผ้าปิเก้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งใครที่ทำงานเสื้อผ้าจะรู้ว่าพอมันเป็นผ้าคอตตอนที่เป็นแบบคอตตอนแบบนี้เวลาเอาไปปักหรือว่าส่งปักเนี่ยจะทำงานปักให้เนี๊ยบและละเอียดเนี่ยถือว่ายากมากแล้วไฮแบรนด์หรือว่าทุกๆแบรนด์นะครับที่เป็นแบบริชไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เวลาที่งานแพงๆเนี่ยเวลาที่เขาปักออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นงานที่เนี๊ยบผมจะยกให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะเห็นว่าต่อให้เป็นผ้าแบบคอตตอนเหมือนเสื้อยืดธรรมดานี่นะครับแต่งานปักเนี่ยก็ยังมีความเนี๊ยบสีสันต่างๆยังคมชัดในทุกมิตินะครับนี่ก็สวยงามดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกผมก็มีความรู้สึกเอ๊ะถ้าเป็นผ้าแบบเรียบๆแบบนี้เวลาปักเนี่ยน่าจะปักยากแล้วความเนี๊ยบของงานปักเนี่ยเป็นยังไงผมต้องบอกว่าคุณภาพของงานปักเนี่ยยังเป็นมาตรฐานในแบบของโปโลลาฟลอเรนซ์นะครับคือยังละเอียดแล้วก็เนี๊ยบแล้วก็ให้สีที่สวยงามมากๆนะครับคือไม่แพ้แบบรุ่นที่เป็นคลาสสิกเลยนะครับนี่ก็ต้องยกนิ้วให้เขานะครับว่าในรายการผลิตของเขาเนี่ยก็ยังทำได้ค่อนข้างดีนะครับนี่แล้วก็มีคำถามครับในแบรนด์อื่นๆนะสมมุติว่าเพื่อนๆลองเปรียบเทียบเสื้อสไตล์แบบโปโลแบบเนี้ยถ้าเป็นของพอสมิธนะพอสมิธเนี่ยเขาจะเป็นรูปเป็นซีบรานะครับก็คือเป็นม้าลายถ้าเป็นเคนโซเนี่ยก็จะเป็นรูปเสือนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแบรนด์อื่นๆที่เพื่อนๆเห็นนะอย่างของพอสมิธเนี่ยเขาจะปักมาก่อนแล้วเขาก็เอาสิ่งที่เขาปักเนี่ยเอามาแปะในเสื้อนะครับอันนั้นน่ะก็จะเป็นโปรเซสหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างทำง่ายสำหรับคนที่ผลิตเสื้อผ้านะแต่การที่เราจะปักลงไปในเนื้อผ้าเลยโดยที่เราไม่ได้ปักลงไปในผ้าอีกชั้นนึงก่อนแล้วค่อยไปเย็บแปะเนี่ยมันเป็นการโชว์สกิลเรื่องของการปักพอสมควร
นะครับว่าจะสามารถใส่ดีเทลของแบรนด์เนี่ยได้อย่างครบถ้วนหรือเปล่านะครับซึ่งโปโลเขาก็ทำได้ดีมากแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขามากๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องปรบมือให้โปโลนะครับเพราะว่าถ้าเขาปักในผ้าแข็งๆนะครับเป็นรูปมาแล้วเขาเอามาแปะเนี่ยมันจะเป็นอีกฟีลิ่งนึงเลยนะเพื่อนๆแต่พอเขาปักลงไปในเนื้อผ้าเนี่ยมันยิ่งโชว์เรื่องของคุณภาพการผลิตได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่สำหรับเรื่องกระดุมนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด3กระดุมนะครับ1 2 3แบบนี้สำหรับตัวที่เป็นผ้าปิเก้เนี่ยจะมีเพียงแค่2กระดุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมใส่นะตัวนี้เนี่ยผมก็จะต้องมีการปลดกระดุมลงมา2กระดุมแล้วก็เหลือเอาไว้1กระดุมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตัวที่เป็นตัวแบบคลาสสิกของเขาเนี่ยผมก็จะปลดกระดุมออกมาหมดเลยก็คือแทบจะไม่ติดกระดุมเลยครับเวลาที่ผมใส่นะอีกนิดนึง2รุ่นนี้นะครับนอกจากฟิตติ้งต่างแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าเนื้อผ้าต่างแล้วนะครับความยาวก็แตกต่างกันใครที่เคยมีปัญหามีความรู้สึกว่าเสื้อโปโลเนี่ยนะครับเวลาที่ไปลองปุ๊บเนี่ยชายของเสื้อโปโลแบบนี้มีความรู้สึกว่ายาวเกินไปคือทุกครั้งเวลาที่ผมจะหยิบตัวนี้ขึ้นมาใส่เนี่ยผมก็มักจะใส่เอาไว้ในกางเกงแล้วก็ใส่เข็มขัดนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยความยาวของเขาเนี่ยจะสั้นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมมีความรู้สึกว่าอยากจะใส่กับกางเกงขาสั้นแล้วก็ไม่อยากจะใส่เข็มขัดก็คืออยากจะได้เสื้อโปโล1ตัวที่ได้เรนจ์ความยาวระหว่างช่วงอกนะครับไปจนถึงช่วงปลายของเสื้อเนี่ยที่กำลังพอดีผมมีความรู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกละกันสำหรับคนที่ชื่นชอบโปโลนะครับว่าบางครั้งเนี่ยใครที่มีความรู้สึกว่ามีปัญหาเหมือนผมอ่ะก็คือชายเสื้อเขาค่อนข้างยาวสำหรับรุ่นคลาสสิกเราก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อเป็นรุ่นแบบเป็นผ้าคอตตอนแบบใหม่ของเขาได้นะครับซึ่งใส่สบายมากๆนะครับผมต้องยกให้เขาเลยว่าเขาใส่สบายจริงๆแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองใส่แล้วก็ไปลองสัมผัสของจริงดูนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าการดูผ่านกล้องเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็เหมือนแบบเป็นผ้าคอตตอนธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่ถ้าเพื่อนๆไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือว่าการระบายอากาศเนี่ยนะครับคือใส่ได้จริงแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยมากคือผมมีความรู้สึกว่าใส่แล้วมีความเย็นทันทีนะครับก็คือใส่แล้วสบายตัวใส่แล้วระบายอากาศได้ดีนะครับกับอีกหนึ่งข้อหลายๆครั้งเวลาที่เราใส่ผ้าที่เป็นคอตตอนแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะมีความรู้สึกว่าน่าจะกลัวเรื่องของการยับนะครับก็คือกลัวว่าแบบใส่ไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีรอยยับที่ง่ายนะครับอันนี้ผมเองผมก็กังวลในช่วงแรกตอนที่ผมซื้อมานะแต่ผมจะบอกเลยว่าตัวนี้นะครับผมใส่มาแล้วทั้งวันกลิ่นตัวและกลิ่นน้ำหอมเนี่ยยังติดอยู่บนเสื้อนะครับแต่เพื่อนๆก็ลองดูว่าผมใส่มาแล้วทั้งวันแต่ว่ารอยยับต่างๆเนี่ยริงเคิลต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าที่หยิบตัวนี้มารีวิวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้เนี่ยไปซักก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาใส่สบายมากก็เลยอยากจะเอามารีวิวเปรียบเทียบกับตัวที่ยังไม่ได้ใส่นะครับก็คือเป็นตัวคลาสสิกเนี่ยว่ามีความแตกต่างกันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใครที่กำลังมองหาแบบเสื้อที่จะใส่ในเทศกาลแบบ Chinese New Year นะครับตรุษจีนเนี่ยของโปโลเขาก็ทำออกมาสวยมากครับก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีตัวปักโลโก้ตรงนี้เป็นสีทองนะครับผมเองผมก็ไปดูนะแต่ผมดูเป็นแบบคอกลมแบบเรียบๆครับเป็นสีแดงแล้วก็ตัวปักเนี่ยเป็นสีทองก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะจะซื้อดีหรือเปล่าเพื่อที่จะมาใส่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับเพราะว่าโปโลเนี่ยเขาเล่นอยู่ไม่กี่อย่างนะครับก็คือ1เรื่องของสีนะครับ2คือเรื่องของเท็กซ์เจอร์นะครับ3คือเรื่องของสีลายปักนะครับต่อให้เป็นผ้าแบบเดียวกันนะครับก็จะมีลายปักที่ไม่เหมือนกันหรือว่าถ้าเป็นบางตัวที่มีความแบบเป็นซีซั่นเนี่ยเขาอาจจะมีอาร์มหรือว่าคือมีสัญลักษณ์หรือมีโลโก้ต่างๆนะครับที่ปักแล้วก็แตกต่างกันหรือว่ามีตัวมาเพิ่มเติมนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบโลโก้ที่เป็นโลโก้ม้าของเขาเนี่ยแบบเรียบๆเล็กๆคลาสสิกแบบเนี้ยเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมลงทุนมา1ครั้งแล้วผมใส่ได้ยาวนะครับแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่อยากจะแต่งตัวให้มีความเรียบร้อยแล้วก็มีความโซฟิสติเคทหรือว่าให้ลุคแบบมีความเป็นคุณชายนิดๆเนี่ยผมก็จะหยิบเสื้อโปโลเนี่ยมาใส่อยู่เสมอนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ซื้อมาแล้วก็ใส่ได้ยาวนะครับสำหรับคุณภาพนั้นก็ตามราคานะครับว่าคือสินค้าที่เป็นแบรนด์เนี่ยก็ผมต้องยอมรับเลยว่าเวลาที่เราซื้อเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแค่ซื้อแบบ
แค่จะเสื้อโปโลอย่างเดียวนะเราก็ซื้อเจ้าโลโก้ของเขามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อค่าแบรนด์ของเขามาด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เสื้อโปโล1ตัวเนี่ยราคาเนี่ยขยับไปสูงถึงตัวละ 4,900 บาทนะครับถ้าใส่เป็นลาคอสเนี่ยราคาก็จะย่อมเยาลงมาหรือว่าอาจจะใส่เป็นของ Brook Butter ราคาก็อาจจะย่อมเยาลงมานะครับถ้าใส่เป็นมูจินี่ก็เรียกว่าเป็นราคาแบบหลักร้อยนะครับก็สามารถที่จะมีเสื้อแบบในสไตล์ที่เป็นโปโลเนี่ยที่คุณภาพดีเช่นเดียวกันใส่ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะใส่เป็นโลโก้ที่เป็นแบบเหมือนน้องม้าอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องจ่ายค่าโลโก้เขานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของแบรนดิ้งที่เขาทำแบรนด์ออกมาแล้วก็เพื่อนๆหลายคนนะครับอยากจะให้ผมเนี่ยรีวิวเป็นเสื้อของBrook Butter นะครับผมเองเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะมีโอกาสได้ใส่เสื้อของแบรนด์นั้นเลยนะครับก็คือชีวิตก็คือถ้าใส่โปโลเนี่ยผมก็ใส่แค่เนี่ยครับโปโลลาฟลอเรนซ์แล้วก็เป็นของมูจิหรือไม่ก็เป็นแบบโนแบรนด์ไปเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีข้าวของชิ้นนั้นมารีวิวนะครับแต่ว่าBrook Butterก็ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่มีความเก่าแก่มากแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมว่าใครที่จะซื้อแบรนด์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบในเรื่องของแอททิจูดของแบรนด์ในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของการทำการตลาดแล้วก็ในเรื่องของโลโก้นะเพราะว่าของ Brook Butter เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็นรูปแกะครับก็คือเป็นรูปแกะทองคำนะครับแล้วเขาก็มีประวัติอันยาวนานมากๆแต่ผมเนี่ยบังเอิญว่าชอบสัญลักษณ์ของโปโลที่เป็นน้องม้านะครับเป็นสัตว์ที่มีความสง่างามแล้วก็โปโลก็ถือว่าเป็นกีฬาแบบของชนชั้นสูงนะครับทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะมีคนเนี่ยขึ้นไปขี่บนม้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกในเชิงจิตวิทยานะเป็นโลโก้ที่เรียกว่าทรงพลังมากๆแล้วผมเองผมก็ยินดีครับที่จะจ่ายให้กับค่าโลโก้ตัวนี้นะครับในราคา 4,900 บาทนอกจากได้ฟิตติ้งที่โอเคแล้วนะครับได้ความคลาสสิกของแบรนด์แล้วก็ยังได้เนื้อผ้าที่เต็มไปด้วยคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะมารีวิวเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหานะครับเสื้อโปโลนะครับก็แล้วแต่ว่าอยากจะได้ผ้าแบบใหม่ของเขาหรือว่าภาพแบบคลาสสิกของเขาถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะนำว่าให้ซื้อรุ่นที่เป็นคลาสสิกก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆจะได้มีความรู้สึกว่าอ๋อออริจินอลแบบเดิมแท้ของเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ที่ทุกคนเขาใส่กันแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆที่เรียกว่ามีเสื้อโปโลแบบคลาสสิกแล้วก็เป็นผ้าปิเก้อยู่เต็มตู้แล้วนะครับลองเปิดใจครับแล้วก็ลองใส่เป็นผ้าคอตตอนแบบใหม่ของเขาดูนะครับเพื่อนๆจะพบกับความสบายในอีกมิตินึงเลยนะครับแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าใส่แล้วมีความรู้สึกสบายมากๆใส่สบายตัวแล้วเป็นความสบายที่แตกต่างจากการใส่ผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับผ้าโพลีเอสเตอร์ของมูจิหรือว่าแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาเนี่ยเขาให้ความสบายแต่ให้ผิวสัมผัสในแบบโพลีเอสเตอร์แต่ตัวนี้เนี่ยจะให้ผิวสัมผัสในแบบคอตตอนจริงๆซึ่งใส่แล้วมันจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของดีเทลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้ไปลองดูนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามหวังว่ารีวิวนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงหรือว่าไม่ค่อยมีคนเอาโปโลลาฟลอเรนซ์เนี่ยมารีวิวเป็นภาคภาษาไทยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเสื้อโปโลอยู่เต็มบ้านแล้วใส่แล้วชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะแวะเข้ามาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะผมเชื่อว่าคือใต้คอมเมนต์เนี่ยเป็นอะไรที่ทรงคุณค่ามากสำหรับเพื่อนๆท่านอื่นๆที่กำลังต้องการหาข้อมูลนะครับหรือว่าใครมีแหล่งหรือว่ามีส่วนลดหรือว่าจะซื้อที่ไหนราคาถูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็แวะมาแชร์กันได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมก็เดินเข้าห้างสรรพสินค้าแล้วก็ซื้อถ้าเจอช่วงที่เขาเซลล์ผมก็ซื้อในช่วงที่เขาเซลล์ครับถ้าตัวที่เซลล์เนี่ยเป็นตัวที่ผมใส่ได้และมีไซส์แต่บางครั้งเนี่ยบางครั้งเขาไม่เซลล์แล้วก็เป็นตัวที่ผมอยากได้ผมก็ปิดตาข้างนึงครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อมาใส่เลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ซื้อมาผมก็มีความรู้สึกว่าเขามีความคลาสสิกมากแล้วก็ใส่ไปได้จนกว่าเขาจะพังเท่านั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมจ๊อบมาดินพูลาไปก่อนสวัสดีครับ